นี่คือสรรพคุณของใบเตยที่ทำให้คนไทยในสมัยก่อนนิยมนักหนาได้โอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีบล็อกเกอร์และ Facebook แล้วอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ติชมได้ในบล็อกเกอร์กับ Facebook นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปครับทุกคนคงจะรู้จักใบเตยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถนำมาประกอบอาหารและทำเครื่องดื่มได้หลากหลายชนิดซึ่งเป็นประโยชน์มากในการชูรสชาติประกอบกลิ่นรวมไปถึงสมุนไพรทางด้านการดูแลสุขภาพแต่นอกเหนือจากนั้นใบเตยยังมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกครับที่สามารถทำให้คุณตื่นตาตื่นใจและสามารถช่วยกำจัดโรคร้ายได้แต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับโภชนาการของใบเตยกันก่อนเลยครับว่าในใบเตยนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราคุณค่าของโภชนาการของใบเตยมีดังต่อไปนี้ครับมีโปรตีนกากใยอาหารแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กซึ่งสารเหล่านี้เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราจะเป็นสารอาหารที่ดีมากๆเลยครับในการช่วยต่อต้านโรคร้ายเอาแหละเราไปรู้จักวิธีการใช้เพื่อเป็นการรับประทานเป็นยาสมุนไพรกันนะครับกับสรรพคุณของใบเตยใช้เป็นยาบำรุงหัวใจแก้ไอขับเสมหะป้องกันโรคหวัดและไข้ดับพิษร้อนในร่างกายใช้แทนเครื่องดื่มชูกำลังเป็นยาขับปัสสาวะเป็นตัวช่วยรักษาโรคเบาหวานแก้โรคตับและโรคไตอักเสบข้อมูลเหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับและอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับเพราะว่าเราเชื่อเสมอว่าความรู้บนโลกใบนี้สามารถแบ่งปันกันได้ครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับเพราะว่าทุกคำติชมจะสามารถเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิดีโอคลิปของเราในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ